สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เกมอลันเวกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงเขื่อนที่เราคิดว่าน่าจะได้เจอกับซินเทียเวเวอร์ที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้แต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยตอนนี้ในส่วนของซาร่าและแบร์รี่เนี่ยคือเขาขับเฮลิคอปเตอร์หนีเจ้าฝูงนกอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาดูต่อว่าเราจะหาทางช่วยซาร่ากับแบร์รี่ได้อย่างไรโดยที่ปะเดี๋ยววันนี้เราจะดูต่อว่าจะเจออะไรเซอร์ไพรส์นั่นเนี่ยเจอแล้วนี่เฮลิคอปเตอร์อะระพวกเรากำลังไล่เจ้าพวกนกนั้นอยู่ไหนต้องไปที่โรงงานพลังไฟฟ้าไปต่อเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเหลือเองนี่อยู่ตรงไฟนี่ไงสบายถ้ารอดนะหรือเปล่าเราก็วิ่งไปตรงไฟตรงนี้แหละไปเรื่อยๆโอ้คงไม่มาหรอกใช่ไหมมันมาแล้วยังไงดีเฮ้ยอื้อนี่ครับอืมแพ้เหรอแพ้แสงเหรอได้โอ้โหนี่แน่อื้อเอ้ยยะโอเคยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบไม่ได้โอ้ยโอ้โหโอ้ยแป๊บนึงเอาละโอ้ยตายแล้วตายแล้วหลบแสงก่อนนี่เข้าตรงนี้ก่อนโอเคปลอดภัยแล้วหนึ่งโอ้มันก็ต้องวิ่งตามแสงให้ทันอ่ะทุกคนอันนั้นยังอีกโอ้ยโหท่าทางเราจะต้องมีสติกันนิดนึงโอ๊ยไอ้เนี่ยอืมยังไงดีโอเคแล้วก็ยิงอ่ะยิงผิดปืนน่ะโอ้โหไอ้เนี่ยอืมปล่อยไปปล่อยไปอย่าอุ๊ยอย่าฟันโอ้ my god อุ๊ยโหอีกทีนึงเอาละมันปามีดมากันรัวๆเลยเข้าไปข้างในก่อนเลยเฮ้ยอืมก็เปิดไฟอย่างนั้นอย่าเข้ามานะครับแล้วก็โอ้มาเซฟตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอะระดูเหมือนว่าเจ้าพงนกจะไปแล้วทีนี้มันเห็นอะไรบางอย่างอยู่แถวๆนี้เขาชี้มาตรงเนี้ยแสดงว่ามีไฟนี่มาโอ้ระเบิดปืนแฟลชอยู่ตรงนี้แล้วก็ปืนแฟร์ก็มาเมื่อกี้กดผิดไงโอ้โหโอ้ยานี่แน่อย่าเพิ่งขออนุญาตเข้าแสงก่อนอุ๊ยอืมเข้าทันอยู่หรอกแหมพอเข้าแสงปุ๊บไม่มาโถอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเก็บแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ปืนพกอ่ะทำการรีโหลดกระสุนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันข้างหน้านี้จะมีอะไรไหมยังไม่แน่ใจได้แต่ถ้ามันมาเป็นฝูงเมื่อกี้พร้อมแล้วนะวิแต่ระเบิดมีแค่2ลูกเองอ่ะต้องใช้สอยอย่างประหยัดโอ้โหเอาละวิอืมยังไงดีโอ้ยไล่มันไปทางนี้ทางที่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้อ๋อที่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้เหรอโอเคฉันมาถึงแล้วเฮ้ยอย่านะดูเหมือนว่าฉันจำสารนี้ต่างๆได้นะเหมือนเป็นภาพเขียนที่อยู่บนพื้นที่ที่มันซ่อนไปซ่อนมาโดยต้องใช้แสงในการส่อง safe haven หรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นเองอะระอุ้ยตรงนั้นมีคอฟฟี่อยากไปเก็บก่อนจริงๆอยากได้แสงจากโรงงานไฟฟ้านี้ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะคือแบบเยอะมากเลยนะเยอะจนแบบต้องช่วยเหลือได้อะทีนี้เราต้องมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไงแล้วตรงนี้คืออะไรเปิดได้หรือเปล่าอ่ะเปิดไม่ได้อ๋อมันยังสับไม่ได้พลังงานไฟฟ้ายังแบบรั่วๆกันอยู่โอเคอ๋อนี่อันนั้นเน่อะนั่นโอ้ยโอ้ยหืมไอตัวนี้นี่ไอยังไงครับฮะกลัวเหรอโอ้ยโอ้แต่ตอนเนี้ยหนักเราแล้วโอ๊ยไอ้นี่นี่ไอ้อื้อสักทีนึงมั้ยไม่ไหวแล้วนะโอเคยังไงดีโอ้โหมันมากันเยอะเกินเยอะเกินไอ้แล้วอะล่ะดูมาวีเวอร์ส่งให้ฉันเนี่ยไปตัดพลังงานที่หม้อแปลงไฟฟ้านิดนึงฉันเองก็ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่น้อยฉันสามารถเชื่อใจวีเวอร์ได้หรือเปล่าแน่นอนว่าเธอเองเนี่ยติดอยู่ในโลกความบ้าคลั่งเนี้ยมานานแล้วแต่ฉันอะเพิ่งมาเจอ1อาทิตย์ฉันก็เองก็คงต้องแบบลุยได้ประมาณเนี้ยทีนี้เซฟซะก่อนตรงนั้นหรือเปล่า
ฉันสามารถสับสวิตช์นั้นเพื่อพลังงานหม้อแปลงไฟฟ้านั้นได้ถ้าเกิดฉันไปถึงตรงนี้เราจะต้องมาดูต่อว่าเราจะต้องไปไงโอ้คือถ้าจะไปใช่ไหมทุกคนเกมมันก็ช่างแบบสรรหามากเลยนะเนี่ยต้องไป1ไป2ไป3ทำไงได้แค่ประตูทั้ง3ประตูเนี้ยมันเปิดพร้อมกันอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งชึบโอ้ได้แล้วได้เฉยเลย1 2 3แล้วก็1ทีนี้เราก็จะข้ามไปเราไปเรื่อยๆกันก่อนดูสิจะมีอะไรไหมเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วต้องใช้ช็อตการกดข้อที่2คือเปิดแสงอยู่ตลอดเวลาใช่ข้ามออกไปข้างนอกข้างนอกและเปิดแสงอยู่ตลอดเวลานี่คือกฎนั่นเองอะระเดี๋ยวเราสับสวิตช์ปั๊บใครดีไซน์อะไรแบบนี้เนี่ยอะระเดี๋ยวเราข้ามไปต่อนิดนึงอ้าวโอ้โหอุ้ยดีนะเมื่อกี้ข้ามมาก่อนไม่งั้นคือร่วงไงอะระเราข้ามกลับไปโอ้โหภาพมายามาอีกแล้วเราอุ้ยนั่นไงไออันนี้มันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าเราเดินช้าไม่แน่ใจแต่ตามตอนนี้ก็น่าจะส่องสว่างแล้วล่ะนั้นเราน่าจะผ่านท่อตรงนี้ไปได้โดยที่กลับไปหาวีเวอร์ก่อนโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงมันเยอะเกินไปน้อยเมื่อกี้ทุบเหรอนี่เอ้ยงัดเข้าให้ยังไงดีตกใจหมดนึกว่ามันจะผ่านไปง่ายๆนิดนึงเอ้ยปืนนี้สักหน่อยไหมนี่เนี่ยเอ้ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะโดนไป1ช็อตเต็มๆโอเครีโหลดกระสุนนิดนึงดูซิมันจะมีพวกมันใหม่หรือเปล่าปืนแฟร์เอาละแกต้องดูแลวงการของแกด้วยนะมันมากันแล้วโอ้โหเฮ้ยไปหลังไปไม่แน่ยังไงดีโอ้ยมีตัวนี้ด้วยเหรออืมโอเคงั้นปาระเบิดไปจบไหมยังอีกเหรออืมนี่ไงเอ้ยด้านข้างซ้ายมานี่เรียบร้อยเมื่อกี้ตัวเลื่อยไงก็เลยแบบต้องรีบยิงก่อนโอเคเดี๋ยวเราสับสวิตช์ตรงนี้กันนิดนึงเอาละแล้วไปหาคุณวีเวอร์กันต่อคุณวีเวอร์ครับผมมาแล้วผมสามารถสับคัตเอาท์ของตัวหม้อแปลงไฟฟ้าได้แล้วโอเคว่าแต่คุณทำอะไรอยู่หรอคุณเช็คอะไรเอ่ยอ๋อน่าจะจะเป็นตัวแบบเหมือนปรับความสว่างของไฟฟ้าป่ะเอาละทางนี้พ่อหนุ่มตามเช่นมาสิตอนนี้ท่อน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วทางนี้พวกเราต้องไปแล้วล่ะจะรู้จักพวกเขานะทั้งทอมทั้งบาบาร่าแน่นอนว่าฉันเองก็ตกหลุมรักเขานะเขาเป็นผู้ชายที่หล่อมากเลยและฉันรู้สึกอิจฉาแต่นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าดีใจมากที่ตัวของบาบาร่าเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุและหลังจากนั้นเนี่ยทอมก็เริ่มเขียนปลุกความมืดขึ้นมาเขาพยายามที่จะนำบาบาร่ากลับมาแต่เจ้าไม่ควรจะทำอะไรแบบนั้นนะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกผมเองก็เริ่มรู้สึกตรงนั้นเหมือนกันในเคสนี้ผมว่าน่าจะฉลาดกว่าทอมเยอะเลยนะว่าแม่มดนั้นก็ดูเหมือนบาบาร่ามากแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกบาบาร่าเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนนะแต่ตัวของทอมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งมันสายเกินไปเขาพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเขียนตัวเองเขียนบาบาร่าเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเขามีชื่อเสียงแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยแต่ทอมเนี่ยได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่ให้ฉันดูแลและดูเหมือนว่ามันจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการรับประกันเขาเชื่อใจฉันหรือบางทีกำลังอ่านรอใช้ฉันอยู่แต่ทอมรู้ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรรู้ว่าฉันไม่สามารถปฏิเสธทอมได้ฉันได้เลยสร้างห้องแสงสว่างอันนั้นไว้แล้วก็ใส่ของสิ่งนั้นเอาไว้รอเพื่อที่นายจะกลับมาพวกเราเป็นตัวละครที่ติดอยู่ในเรื่องราวที่ทอมเขียนและไม่มีใครสามารถรอดไปได้ในตอนจบในความมืดที่ไม่สามารถอยู่ได้แน่นอนว่าตัวของบาบาร่าได้บิดเนื้อเรื่องให้พวกเราตายทอมนั่นคือหนทางที่เขากำลังเขียนเขาก็กำลังพูดกับฉันอยู่หนูรู้เปล่า
ในอาจจะพูดในโทรทัศน์หรืออะไรที่มากกว่านั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยถูกความมืดกำลังแตะอยู่นะพ่อหนุ่มและพวกเราสามารถปลอดภัยได้โดยแสงสว่างแต่ความมืดก็ยังอยู่กับตัวเจ้าอยู่ยังเป็นเศษซากอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่ามันแตะปุ๊บมันจะครอบงำพวกเราทันทีละเราเติร์นไปเรื่อยๆตอนนี้จะนำพาเราไปยังห้องแสงสว่างฉันต้องการเรียกเพื่อนมานิดนึงบอกเขาว่าพวกเรากำลังจะไปที่ไหนเออดีอลันเป็นไงบ้างแบร์รี่พวกเราจะเดินไปยังเขื่อนทางท่อนะไปเจอฉันที่นั่นกันเดี๋ยวฉันบอกซาร่านิดนึงอ่ะซาร่าอยู่ใช่ไหมโอ้โหไม่นะพระเจ้าช่วยฉันด้วยโอ้ my god อะไรเกิดขึ้นเนี่ยแบร์รี่แบร์รี่ตอบฉันมาก่อนเราจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาปลอดภัยเปล่าพวกเขาอาจจะตายแล้วก็ได้นะนายต้องไปห้องแสงสว่างตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วที่ทำตัวโง่ๆแบบนี้แต่เขาคือเพื่อนที่ดีสุดนะครับก็คือไปดูว่าแบร์รี่ยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าโอ้โหเฮลิคอปเตอร์พังขนาดนี้บ้าจริงนั้นใช้ท่อผ่านไปแล้วกันไปเจอชั้นที่เขื่อนถ้าเกิดว่านายไปถึงนะเอาละก็คือเราให้ซินเทียเวเวอร์เนี่ยไปก่อนแล้วกันเนาะอย่างน้อยฉันก็คงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับซินเทียแล้วกันเธอรู้ว่าเธอจะทำไงให้ปลอดภัยแต่ตอนเนี้ยกังวลตัวเองด้วยว่าตัวเองอ่ะจะปลอดภัยหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเราตรงนี้เขาก็บอกว่าห้องแสงสว่างไปตรงนั้นโอเคแล้วมีเอกสารให้อ่านเดี๋ยวจะซิว่าเอกสารฉบับนี้พูดถึงอะไรเป็นพูดถึงเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วงลงมานั่นเองกระดาษแผ่นนี้ก็พูดถึงว่าซาร่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายบางทีพวกเขาน่าจะชนะเจ้านกฝูงนั้นหรือเปล่าแต่ไม่กี่อึดใจนั้นก็จู่ๆมีเสียงอะไรที่ดังขึ้นแล้วมันเสียงมันก็รุนแรงมากนกทั้งหลายนับร้อยก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดแบบเป็นฝูงเลยทีเดียวแล้วในขณะเดียวกันเองเฮลิคอปเตอร์เองเนี่ยก็พยายามเปิดแสงสว่างแบบสุดโต่งเลยนะเพื่อที่จะกำจัดนกแต่แน่นอนว่าเธอเองก็รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรตอนนี้พวกเรากำลังจะเจอนกโจมตีแล้วเฮลิคอปเตอร์กำลังตกแบร์รี่วิเวอร์ก็ตะโกนขึ้นมาตะโกนนั่นหนึ่งคือมันต้องเรียกว่าตะโกนเนาะและจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็พังนั่นเองโอ้ my god เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะอ๋อมีแบตเตอรี่เอาเก็บก่อนเดี๋ยวเราไปเลือกก่อนว่าแบบซาร่ากับแบร์รี่เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าขอให้ปลอดภัยนะเพราะว่าจะให้เราสู้กันเดียวๆเนี่ยก็ไม่น่าไหวนะเมื่อกี้มันมาเป็นฝูงเลยนะเฮ้ยนั่นไงนกมาแล้วไอ้เจ้าพวกนกชั่วยังไงดีที่จะมาหาข้างกันเหรอมาสิไหนลงโอ้อันนี้ไม่ได้เรียกเป็นฝูงนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เป็นฝูงแบบฝูงเล็กๆน้อยๆอ่ะอันนี้น่าจะแบบมันเริ่มเทิมเลยนะคือถ้ามันลงมาล่าได้นี่คือแบบมันล่าแล้วล่ะอะละส่องไปส่องซ้ายส่องขวาส่องหน้าส่องหลังนกมาแล้วมันมาแล้วทางขวานี่ไงส่องไปโอเคนี่ไปแล้ว1กลุ่มไหนต่ออย่าได้หาเรื่องเด็ดขาดอุ้ยโอ้โหไรนกก่อนไปนู่นไม่ต้องตามมาโอ้แล้วอันนี้เป็นนี้ด้วยโอเคอุ้ยโอ้มาเป็นดงเลยอย่าเชียวอย่าคิดเด็ดขาดอุ้ยนั่นไงโดนเต็มๆไว้หน่อยจะไปไหนล่ะล่วงไปแล้วเฮ้ยด้านหลังเหรอซ้ายมาก็คือเดินไปเดินมาถ้าตกเหวนี่คืออย่าแปลกใจนะแบร์รี่ชริฟเบเกอร์ซาร่าอยู่หรือเปล่าโอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยพังแบบหนักมากแต่ดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยว่างเปล่าก็หวังว่าน่าจะออกกันไปได้อะนะโอ้ได้เจ้าพลุกันเต็มเลยดูสิคือหันหลังแวบไปแวบมาไม่ใช่หรอกนกกลัวนกเฉยๆไม่ได้มีอะไรทีนี้เฮ้ยมีคนยิงปืนแล้วแบร์รี่หรือเปล่าอารันทางนี้อาระอดทนไว้ฉันกำลังจะไปถึงแล้วโอ้ my god เงียบเลยนี่แน่โอเคแล้วก็จริงนี่แน่อ้าวเอาละเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนี่โอเคยังไงครับยังไงนี่แน่โอเคเอาละไอ้หยุดโอเคยังไงครับอุ้ยมาเลยยังไงยังอีก
ยังไม่หยุดอีกเอาละพวกเราต้องหาทางเข้าไปนิดนึงนะแต่ว่าไงต่อแต่ช่วงเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าตอนจบแต่เรื่องเนี่ยมันก็ต่างกันนิดนึงเอาละฉันว่าฉันก็ปลอดภัยดีนะเอาละแล้วไงต่อดีต้องใช้ดวงตาแห่งโมโดไงเอาละนายนี่เริ่มทำมุกตลกมากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเอาละวีเวอร์บอกว่าให้พวกเราเนี่ยไปเจอกันที่เขื่อนนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันมีของอะไรหรือเปล่าเห็นลูกศรมาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วเรามาเก็บด้วยละกันนี่โอ้อะเปลี่ยนกระสุนนิดนึงแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยต่อมาเรามาตรงนี้กันมี3คนแล้วถือว่าหายห่วงนิดนึงเฮ้ยอย่าขยับนะอย่าขยับเด็ดขาดเอาละตรงข้างหน้านั้นมีแสงสว่างรออยู่เอาละนี่ทำไมพวกเราต้องเจอฝูงปีศาจมากมายเนี่ยป้าขวานไปมาด้วยและเฮลิคอปเตอร์ก็พังเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจะต้องปรากฏในรายการ Night Spring นั่นเองอ่ะนี่เริ่มติดรายการนี้แล้วเอาละบางทีพวกเราต้องสมัครเขาเรียกนะสมัครเข้ายิมอ่ะนิดนึงเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้วิ่งแข็งแรงวิ่งได้แบบอึดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยไอ้ยาโอ้ยยาไอ้ตัวนี้แล้วเหรอโอ้ไอ้ตัวนี้มันไวอยู่นะไวมากอ่ะยังไงดีเออนี่แน่ยังไงครับดูโอ้โหหุยนี่แน่ยังไงเอาละเออเรียบร้อยโอเคโอ้เจอตัวไวด้วยหมดหรือยังพวกเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมฉันคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยกันแล้วล่ะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่เจอเขื่อนเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยอุ้ยฉันรู้สึกแย่เหลือเกินพยายามเปิดตาและจับตาไว้ให้ดีๆ The Tech Cave นั้นถูกเติมเต็มไปด้วยความมืดโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าอย่าเชื่อเลยพวกเราทำได้แล้วเอาล่ะเวกช่วยกดปุ่มลิฟต์ลงมาให้หน่อยได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรนี่เน่แล้วคือลิฟต์กว่าจะลงมาทุกคนพวกมันมาแล้วโอ้ไม่นะปักด้วยแป๊บเดินเปิดก่อนอะไรโอ้ยยังไงฮะนี่เนี่ยเอ้ยหุยปากขวานมาโอ้ยโอ้โหเฮ้ยยังไงดียังไงดีไหนเห็นนะแวบไปแวบมาอยู่ฮะนี่เนี่ยนี่เฮ้ยเอ้ยเอาละฉายแสงเข้าไปฉายแสงอย่างนั้นแหละนี่เอ้ยยังไงดีโอ้เอ้ยอ่ะเอ้ยนายนี่เรียบร้อยหมดยังเอาละเวกใกล้มาแล้วเฮ้ยด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาน้องนี่เน่ยังไงดีอุ้ยอุ้ยโอ้เรียบร้อย2ตัวพร้อมกันอืมอะไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเร็วเข้ากันดีกว่าแล้วก็กดปุ่มปิ้งเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาละตอนนี้ขึ้นลิฟต์มาแล้วปลอดภัยได้เราแก้ถึงแล้วล่ะมันน่าจะมีทางเข้าเขื่อนที่อยู่ด้านบนแล้วแผนคืออะไรเหรอเวกเวเวอร์ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่บ้าแต่ว่าเธอมีอะไรบางอย่างที่เซนทิ้งเอาไว้เก็บอยู่ด้วยแล้วมันสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะผมว่าเซนก็เหรอเอาจริงสิมันเหมือนกับคล้ายๆกับพอปัญญาหรือว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าเซนเป็นของจริงดูสิว่าวีเวอร์เขาเก็บอะไรของโทมัสเซนเอาไว้อะเดี๋ยวมาเช็คกันนิดนึงล่ะต้องระวังกันนิดนึงดูแลตัวเองด้วยจริงฉันเกลียดอะไรแบบนี้เหลือเกินไม่ใช่แค่นายเกลียดโอ้เวกมีปุ่มที่เปิดประตูอยู่ตรงนั้นนะนะทีนี้โอ้เขาบอกให้กด E ค้างไว้อ๋อฉันว่ามันมีอะไรพังนะกดปุ่มไว้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อพวกเราจะสามารถช่วยเหลือได้โอเคเข้าไปแล้วเอาเดี๋ยวเอาโอ้อลันอะไรเกิดอะไรขึ้นเวกพวกเราสามารถไปที่เขื่อนตรงนี้ได้เกิดอะไรข้างนอกนั้นไปตามหาวีเวอร์ก่อนเลยเขาน่าจะอยู่ที่เขื่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปที่ด้านบนเองเฮ้เวกขอให้โชคดีนะอย่าให้ตัวเองถูกฆ่าล่ะอลันได้โปรดดูแลตัวเองด้วย
เดี๋ยวฉันดูแลแบรี่เองเวกนายดูแลตัวเองด้วยโอเคไหมโอเคแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยวิยาต้องรอฉันเล่นแน่นอนเลยเฮ้ยโอ้โหตายแล้วมันโมโหแล้วเล่นเป็นคนไม่ว่านี่เล่นเป็นของอีต่างหากอันนี้มีเอกสารให้อ่านดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็อ่านนิดนึงเป็นกล่องสารองเท้าของเซนนั่นเองกระดาษแผ่นนี้ก็พูดถึงว่าโทมัสเซนเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความน่ากลัวที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะกำจัดเจ้าดาร์คพรีเซนต์นั้นได้คือเขาจะต้องทำการปล่อยให้คนรักของเขาเนี่ยได้ตายโดยที่ไม่กลับไปเขียนเนื้อเรื่องเพื่อคือไม่กลับไปเขียนเนื้อเรื่องย้อนให้แบบบาบาร่ากลับมาแต่เขารู้แหละว่ามันจะต้องใช้เอฟฟอร์ตหมายถึงว่าแบบเหมือนใช้แรงที่แบบในการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเต็มที่มากที่สุดและแน่นอนว่าเขาได้เขียนตัวละครของตัวเองให้ปรากฏขึ้นมาแล้วเขาก็ได้สร้างลูปโฮเหมือนกับว่าลูปในการวนเรื่องไปมาซึ่งลืมอะไรบางอย่างไปอย่างหนึ่งก็คือว่าแบบมันไม่มีกฎอันนึงที่อยู่ในวงของลูปการเวลาอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บอยู่ในกล่องเท้านั้นมันจะยังเป็นเรื่องราวที่เป็นแบบเดิมที่ไม่สามารถวนลูปได้แสดงว่าในกล่องรองเท้าเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องอันนึงที่โทมัสเซนเขียนเอาไว้ซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในรูปของการเวลาอันนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเราไปเลยก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าเมื่อกี้วัตถุนั่นมันยังทุบอยู่ด้านล่างอยู่เลยนั่นแหละโอเคตอนนี้มีแสงแล้วจากนั้นหวังว่าคงไม่เจออะไรหรอมั้งโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเฮ้ยอะไรกันเอ้าดับไฟหมดเลยโอ้แล้วต้องวิ่งผ่านตรงเขื่อนเนี่ยนะทุกคนนี่ด้านล่างมันยังแบบหัวเราะอยู่ไอ้นกโอ้ยโอ้ยะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวทำมันจิกไอ้ปลาระเบิดผิดไปกดปลาระเบิดเอาละอ่ะไล่มันไปก่อนอย่าตามมาเจ้าพวกนกแกยังตามล่าฉันอยู่กันหรือฮะไอ้เนี่ยมาสิแน่จริงก็มาสิมาเลยตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะหายไปแล้ว1ส่วนก็จะเหลือแค่3ส่วน4แล้วอันนี้มีแสงสว่างให้เล่นอะไรบางอย่างชัวร์เลยอะไรงานตกปลาเป็นงานอดิเรกของพวกเรามันจะเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยเนี่ยที่ใช้สิ่งนี้ในการกำจัดพวกมันเนี่ยอ๋อโอ้เฮ้ยสบายไหนมาอีกสิไงนี่เนี่ยฉันรู้นะฉันเห็นมันไม่ออกมาเออมันมีตัวนึงอ่ะซ่อนอยู่ด้านหลังทุกคนเห็นปะดูท่าทางมันจะไม่ออกมาง่ายๆได้ไม่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวออกไปเองมานี่แกไม่ออกมาฉันก็ลุยเองเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหอุ้ยมามันมากันแล้วทุกคนพร้อม3 2 1เอ้ยยังไงดีโหอ่ะฮ่าเออเฮ้ยเพื่อนแสบไหมแสบตาหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยเฮ้ยบาบารามลากภรรยาของเราไปอ้อเถอะแกจะไปไหนได้ไกลไม่มากกว่านี้แล้วอลันเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะรถลอยมาหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเหมือนมีคนเปิดทางให้อย่าบอกนะว่าโทมัสเซนเหรอใช่ไหมถ้าเป็นโทมัสเซนก็ต้องขอขอบคุณคุณด้วยนะที่คุณมาช่วยเหลือพวกเราแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งแล้วมันมีสเตมิน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะวิ่งแล้วแบบเหนื่อยนิดนึงอ่ะไปตรงแสงนี้ก่อนลงมาข้างล่างโอ้ my god oh my god oh my god ไปเรื่อยวิ่งโอ้ยยาต้องดูอีกว่าแบบกงไหนจะลวกนั่นไงอยู่ตรงนี้นี่ไงโอเคกระโดดดึงไปแล้วก็ตรงนี้โอ้โหยับเลยยังไงดีทางไหนต่อโอ้ยอุ๊ยยะหนีแล้วกันลงนี้แล้วกันนะไปแล้วโอเคตรงนี้เฮ้ยมีคอฟฟี่อยู่เก็บคอฟฟี่ก่อนนี่ห่วงคอฟฟี่แล้วหนึ่งแล้วก็อุ๊ยโอ้ยยะฮะพูดเป็นเล่นกระโดดดึงอย่างงี้โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยนี่ถ้าชีวิตจริงรถมันลงมาอย่างงี้คือแบ
มันต้องมีสติมาเลยทางนี้อลันวิ่งเร็ววิ่งเร็วเข้าพ่อหนุ่มวิ่งเร็วเข้ามาข้างในเร็วพ่อหนุ่มเข้ามาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยพูดวิจะไม่รอดเอาล่ะเจ้าทำได้แล้วฉันดีใจมากเลยที่ฉันน่ะคิดผิดแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นโอกาสที่ควรจะได้ลองอย่ากังวลเสียรบกวนนั่นเลยเอาล่ะฉันกำลังไปตามหาห้องแสงสว่างอยู่ตอนนั้นซึ่งมันอยู่หลายปีหลายปีแล้วไม่มีเงาความมืดอยู่ในห้องนั้นเลยนะและพลังงานเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือและปลอดภัยได้ตามที่แบบได้ฉันได้แบบเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าตามโมเดลที่ฉันเคยเรียนมาโอ้นั่นก็ดีเลยนี่ดีดีครับดีครับแน่แล้วชุดของแบรี่นี่คือยังเต็มอยู่นะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แบบมันช่วยเหลือได้นะอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเกิดแบบอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเอาล่ะอันนี้เป็นฐานทัพกองกำลังของทหารเก่านะมันใช้ในสงครามโลกครั้งที่2แล้วพวกเขาก็ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วเขาได้สร้างที่ขึ้นมาเอาล่ะแต่ที่นี่เป็นของฉันแล้วแสดงว่าห้องนี้สินะแสดงว่าเวลลิตรูมคือห้องนิรภัยเหรอตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วดูซิว่าห้องเป็นไงบ้างอะระไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับห้องนี้มากมายนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็ทำการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างต่างๆเพราะฉะนั้นเรียบร้อยหมดแล้วแต่ฉันเองก็อยากจะปีนเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกหน่วยแล้วแต่ถ้านายอยากจะจัดการก็จัดการได้แล้วแต่นายเลยทีนี้เฮ้ยมีกระดาษอยู่ในกล่องนั้นแนะนำว่ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นชีวประวัติเป็นความทรงจำในวัยเด็กซึ่งฉันไม่ได้เขียนนะแต่กระดาษแผ่นนี้เขียนโดยโทมัสเซนส์ไม่มีใครคิดว่าจะมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมาอารันอายุ7ขวบแน่นอนว่าเขากำลังต่อสู้กับฝันร้ายและตอนที่เขาหลับนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมากรีดร้องในฝันร้ายที่มันหลอกหลอนเขาอยู่ในใจมาตลอดและในเย็นวันหนึ่งแม่ของเขาเนี่ยได้นั่งอยู่ข้างๆเตียงนอนของเขาและได้มอบสวิตช์ไฟเก่าๆซึ่งเธอเรียกว่าคลิกเกอร์แล้วมันสามารถกดปุ่มปิ้งและจะเรียกแสงสว่างมหัศจรรย์เพื่อเติมเต็มให้พลังตรงนี้เกิดขึ้นมาได้แน่นอนว่าเธอได้มอบอะไรบางอย่างที่พ่อของอารันเนี่ยได้มอบให้เธอตัวของอารันเนี่ยไม่รู้จักพ่อของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้รู้ปริศนาอะไรบางอย่างเมื่อคลิกเกอร์อยู่ในมือเขาแน่นอนว่าอารันก็หลับปุ๋ยเหมือนกับเด็กและแน่นอน30ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยืนอยู่บนริมทะเลสาบของครอเดนคลิกเกอร์ก็อยู่ในมือของเขาเขาได้หายใจอย่างลึกๆแล้วก็กระโดดลงไปแน่นอนว่าใจของฉันเนี่ยก็สับสนงงไปหมดตอนนี้ฉันมอบคลิกเกอร์กับอลิสและตอนนี้เซนก็ได้เขียนว่ามันมีอยู่จริงขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ฉันก็เขียนมันขึ้นมาด้วยเช่นกันเป็นว่าฉันสามารถไปหาอลิสได้แล้วฉันสามารถจบเรื่องนี้ได้แล้วอ๋อแสดงว่าโทมัสเซนก็คือแอบช่วยเราอยู่มาตลอดเลยนะเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนั้นที่เมืองนิวยอร์กโอ้โหแล้วนอนกลับหัวกับขาแบบนี้แสดงว่าลันเมื่อคืนไปไหนมาทำไมนอนกับหัวกับขาอย่างนี้กับขาไม่ผิดกับขาคืออะไรงงมากเลยเอาล่ะฉันว่าฉันรู้สึกแห้งอยู่นั้นเนี่ยหัวฉันก็เหมือนจะระเบิดแล้วก็ฉันก็แบบเจอแสงปุ๊บก็เจ็บตามากอาระดูเหมือนว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ดื่มอีกทีนี้เขาบอกว่าให้เราไปหายาแก้ปวดก่อนใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีแว่นกันแดดเนี่ยหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันหายปวดหัวได้เนี่ยก็ไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมอันนี้กินยาแก้ปวดไปก่อนอาระยาเนี่ยใช้งานได้ดีนะทำให้ฉันรู้สึกแบบกระปตื่นอีกครั้งนึงส่วนต่อมาอ๋อนี่ไงแว่นกันแดดอยู่นี่อ่ะใส่หน่อยเพราะว่าตื่นเช้าแล้วยังแห้งอยู่เจอแสงมันก็จะแบบแสบตานิดนึงล่ะดูเหมือนว่าแว่นกันแดดนะมันทำให้ฉันแบบสามารถกลับมาเป็นปกติได้แล้วล่ะอย่างน้อยก็เหมือนกับแวมไพร์ที่กลัวแสงอะไรประมาณเนี้ยมาเปิดประตูออกไปล่ะดูเหมือนจะมีข้อความอะไรบางอย่างส่งมาหาฉันนิดนึงนะเฮ้ยคุณได้รับข้อความนึงเฮ้ยอลันหลับดีหรือเปล่าตื่นแล้วตื่นเร็วเวกกี้นายต้องไปดูโชว์ของนายที่บนทีวีนะแล้วอริสเองเนี่ยน่าจะไม่พลาดในการบันทึกนะเขาโทรมาหาฉันก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็วินใส่ฉันนิดนึงแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานธุรกิจด้วยและฉันกำลังจะบอกในฐานะเพื่อนว่าเธอจะไม่มารบกวนการเติบโตของหน้าที่การงานของนายนะแต่จะช่วยเหลือนายได้เต็มที่แต่อย่างน้อยนายก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสออารันเวกนั่นเองที่แบรี่ส่งข้อความมาอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องใช้พิมพ์นิยายนะครับ
ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ทีวีมันมีรายการโชว์ฉันคิดว่าเราจะต้องพูดคุยเรื่องเมื่อคืนเมื่อกี้นี่เกี่ยวกับนิยายล่าสุดบางทีนิยายเล่มนั้นน่าจะปรากฏอยู่บนทีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราเปิดทีวีกันนิดนึงในรายการทีวีมาเพราะว่าอะไรป่ะติดลิขสิทธิ์เฮ้ยที่รักได้ดูรายการทีวียังผมไม่ได้พูดอะไรโง่ออกไปนะโอเคแล้วตอนนี้คุณต้องการยาแอสไพรินหรือเปล่าพูดถึงเกี่ยวกับการดื่มใช่ไหมแต่รู้ใช่ไหมอรันว่ายังไงนายต้องไปหลับนิดนึงเพราะนายดื่มมาหนักมากเอาล่ะจะไม่พูดกับฉันไงเหรอตอนเช้าเนี่ยฉันโกรธมากเลยนะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะกลับมาตอนเที่ยงคืนแต่คุณปรากฏตอน7โมงเช้าแล้วก็หลับปุ๋ยไปเลยแล้วนายโกรธหรือเปล่ามันเป็นทัวร์ที่แย่มากๆเลยนะโอ้ที่รักแต่ทุกอย่างมันจบลงแล้วใช่ไหมเมื่อเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็เริ่มต้นเขียนนิยายอีกครั้งนึงได้หรือเปล่าแต่ผมขอโทษด้วยที่รักจริงดูเหมือนคุณจีไม่ได้คิดนะเพราะฉันนั้นไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนพักผ่อนดีไหมใช่คุณพูดถูกผมขอโทษจริงและหลังจากจบเรื่องนี้แล้วพวกเราจะไปพักผ่อนรับพักร้อนด้วยกันมีแค่ผมกับคุณเท่านั้นนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นย้อนอดีตกันสักหน่อยตอนสมัยนิวยอร์กนั่นเองก็ถือว่าปล่อยให้เขาสองคนโรแมนติกกันไปก่อน Brightfold ในวันปัจจุบันบางอย่างเนี่ย The Kicker เนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญไปบ้านหลังนั้นจะกลับไปที่ทะเลสาบคอร์เดนเพื่อตามหาอริสแสดงว่ามันเป็นตัวช่วยอะไรบางอย่างแล้วล่ะฉันจะกลับไปที่ทะเลสาบเพื่อจบเรื่องพวกนี้ฉันจะเขียนตอนจบของนิยายเรื่องนี้ด้วยเงื่อนไขของฉันเองฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องทำไมไม่เขียนที่นี่ล่ะเพราะว่าแผ่นสุดท้ายอ่ะมันอยู่ในพิมพ์ดีดและฉันต้องอ่านก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นเซนพยายามจะช่วยเหลือแต่ว่ามันยังจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยนะแต่ขอด้วยนะซาร่าแต่ฉันต้องทำเรื่องนี้ด้วยคนเดียวแบร์รี่จิบปืนของซาร่ามาวีเวอร์ช่วยปิดประตูหลังจากที่ผมไปแล้วนะโชคดีนะอารันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ก็คือไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็คือให้3คนนี้อยู่ในที่ปลอดภัยสุดละไม่อยากให้แบบมาเจออะไรที่แบบเดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยเมื่อฉันออกไปข้างนอกเนี่ยฉันก็ได้รับแสงสว่างที่อบอุ่นมากเลยฉันก็พยายามแบบกดปุ่มคลิกกันนิดนึงเอ๊ะมันยังใช้งานได้หรือเปล่าแต่ฉันอดที่จะไม่ถามไม่ได้เลยเนี่ยฉันคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยในการรุยต่อได้ในแผ่นกระดาษของเซนส์นั้นฉันเข้าใจแหละว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ทีมทะเลสาบและคิกเกอร์ตัวนี้น่าจะช่วยเหลือได้โอ้เอาล่ะคราวนี้โซโล่คนเดียวแล้วก็หวังว่าจะสามารถหยุดเรื่องราวพวกนี้ได้ในตอนแสงสว่างนั้นแน่นอนว่าฉันได้เห็นวิวที่สวยงามที่ภาพของ Pacific Northwest นั่นเองแน่นอนว่ามันคงไม่มีเรื่องอะไรที่สวยของตรงนี้เราสามารถถูกดึงเข้าไปในความฝันก็ได้ฉันก็พยายามจินตนาการอยู่นะแต่มีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องทำนิดนึงฉันต้องไปอยู่บ้านหลังนั้นและฉันก็ติดอยู่ในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลามันทำให้ฉันกลายเป็นบ้าและเหมือนกับที่ฮัตแมนบอกแล้วว่าแบบการตายของอลิซมันทำให้ฉันแบบสูญเสียความเป็นของตัวเองและฉันจะบอกกับตัวเองว่าจะไม่เกิดเรื่องพรุ่งนี้เด็ดขาดฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องโอเคตอนเนี้ยเรามาอยู่ที่จุดนี้และเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปที่ทะเลสาบคลาวเดนได้หรือเปล่าทีนี้อยากจะบอกเรื่องทีวีนิดนึงที่เราไม่ตัดออกมาเพราะเนื่องจากว่ามันติดลิขสิทธิ์เยอะแต่จะสรุปคร่าวๆคือว่าในทีวีเนี่ยเขาก็พูดถึงไอ้ตัวนิยายเล่มล่าสุดแหละที่ตัวของอลันเวกอ่ะทำไมถึงตัดสินใจฆ่าอเล็กซ์เครซี่คือแบบว่าทำให้ตัวละครเนี้ยตายทั้งที่เป็นตัวละครหลักนั่นเองซึ่งเขาก็ได้บอกเรื่องราวว่าเออเขาอยากจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือมุมมองการเดินเรื่องอะไรใหม่ๆประมาณนี้นะอันนี้คือสรุปจากทีวีให้ฟังนะครับยังก็ต้องขอทุกคนด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีหลายฉากที่ติดลิขสิทธิ์เยอะก็เลยจะแบบจะใส่มาได้ไม่หมดยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ